สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจมนักคนเก็บทองเส้นโตคืนเจ้าของเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อนัทฮาจิได้โพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตแอดมินค่ะท่านใดมาที่ตลาดวัดกลางช่วงนี้บ่ายแม่ทำสร้อยคอและปี่เสียเส้นในรูปหายค่ะน้ำหนักเกือบ6บาทลวงจากกระเป๋ากางเกงหากผู้ใดเก็บได้ขอคืนทีนะคะคุณแม่ร้องให้หนักมากหวังเล็กๆว่าจะเจอขอให้เจอคนดีเก็บได้ทีนะคะถ้าท่านใดเก็บได้รบกวนแจ้งมาทีจะกราบงามๆเลยค่ะขอบคุณค่ะโดยมีภาพของผู้หญิงสูงอายุใส่เสื้อสีดำสวมสร้อยคอทองคำและต่อมาก็โพสต์อีกว่าได้ทองคืนแล้วค่ะคุณลุงขี่300ตรงตลาดผ้าวัดกลางเป็นคนเจอตรงห้องน้ำวัดค่ะขอบคุณจริงๆดีใจได้เจอคนดีๆขอบคุณจากใจค่ะกราบงามๆกราบงามๆโดยมีภาพของหญิงถือสร้อยคอทองคำและมีลุงใส่เสื้อสีส้มใส่หมวกยืนอยู่ข้างๆต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับคนโพสต์ชื่อนางสาวฤดีอายุ35ปีซึ่งนำสร้อยทองคำหนัก6บาทพร้อมจี้ทองคำเป็นรูปปี่เสียให้ดูกล่าวว่าวันนั้นไปตลาดวัดกลางกับแม่คณังไอชิถาโกศลอายุ56ปีโดยสร้อยเป็นของแม่ปกติจะใส่อยู่ตลอดเวลาแต่แม่ถอดออกเพราะว่าไปเดินในตลาดแม่ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมมาแม่ก็เลยถอดสร้อยใส่กระเป๋ากางเกงไว้เราก็เดินมาร้านทองด้วยกันระหว่างนั้นแม่บอกขอเข้าห้องน้ำตรงวัดที่ลานจอดรถหายไปพักหนึ่งแม่กลับบอกว่าขอกุญแจรถหน่อยรู้สึกว่าจะทำทองหายเดินดู3รอบก็ไม่เจอก่อนเวลา 17:00 น.ลุงถีบ300ได้ยินข่าวก็มาที่ร้านทองบอกเจอทองในห้องน้ำซึ่งร้านทองที่รู้จักกันได้โทรศัพท์มาตามว่ามีคนเจอทองแล้วไปรับคืนที่นั่นรู้สึกขนลุกเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้คืนอยู่แล้วคนเจอคนอื่นก็เอาไปอยู่แล้วพอมาเจอลุงเอามาคืนขอบคุณมากๆใจดีมากลุงเขาบอกไม่รู้ว่าจะติดต่อเจ้าของที่ไหนเพราะโซเชียลก็ไม่ได้เล่นจึงเอาสร้อยทองไปที่บ้านแต่ไม่กล้าเก็บเอาไว้กลัวทำหายขอขอบคุณคุณลุงมากที่มีคนดีๆหายากในยุคนี้ถ้าหาไม่เจอแม่คงร้องให้หนักมากขอฝากเตือนทุกคนให้ระวังมีแม่หรือคนสูงอายุอาจจะหลงลืมตอนตามหาสร้อยแม่ได้บนหัวหมูกับหลวงพ่อโสธรไว้คงไปแก้บนในวันอาทิตย์หน้าจนคนที่เจอทองชื่อนายมหาแสงทองอายุ81ปีปั่นรถ3ล้อถีบอยู่ช่วงตลาดหน้าวัดกำแพงตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองชลบุรีได้พาไปจุดที่เก็บสร้อยทองได้ในห้องน้ำซึ่งลุงบอกว่าพอเปิดประตูเข้าไปก็เหยียบสร้อยทันทีแต่ไม่รู้ว่าทองปลอมหรือจริงจึงไปบอกคนรู้จักว่าเจอทองคำใครเป็นเจ้าของให้มาติดต่อตอนแรกก็เก็บได้ก็ไม่รู้ว่าทองจริงหรือทองไม่จริงไปถามร้านทองก่อนรู้ว่าเป็นของจริงแล้วก็เลยเก็บไว้ก่อนรอเจ้าของซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ถูกมีคนบอกว่าถ้าของหายไปเป็นเดือนก็เอาไปขายได้แต่เราไม่อยากได้ของเขาหรอกตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราเก็บได้คงไปหาไปถามทุกที่ผมไปบอกเขาเองถึงได้รู้ว่าผมเก็บได้แล้วก็คืนทองให้เขาไปถึงผมจะจนปั่น3ล้อและเก็บขวดขายไปด้วยเพื่อให้อยู่รอดตัวคนเดียวแต่ไม่อยากได้ของเขาหรอกเพียงแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมจะพยายามทำความดีตลอดไปถึงแม้จะยากจนภูมิใจในตัวเองที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทำงานได้แก่แล้วก็ยังทำงานได้ปกติภูมิใจในตัวเองอยู่คุณลุงมหากล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ